ชุดประสง์ของซื้อการสอนสุดนี้เม่นเพื่อให้เข้าใจสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุน่นและเส้นทางอาซีพที่ต้องคิดก่อนไปประเทศญี่ปุน่นสภาพของการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นและสภาพการดำรงชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุน่นบทเรียนที่หนึ่งภาพรวม ชื่อการซอนนี่แม่นสาหรับผู้ที่ต้องการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นหรือผู้ที่ได้เวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนอื่นมาฟังเสียงจากหุนเอือยหุนย่นไอที่เหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นนํากันลั่น 働き機いがありますので、まあ、心がワクワクしてもすごく期待しましただけどまあ先ちょっとつらいつらかった <laughs> 最初は仕事は慣れなかったのでまあちょっと大変でしたけど、まあ、みんなが優しい教えてもらいましたので、まあ、仕事が3年間簡単になりました การเฮดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นมีท่าแห่งสูงในการยกระดับประสบการณ์และการสร้างเส้นทางอาชีพแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งสิ่งสําคัญเป็นการหวบห้อมข้อมูลข่าวสารที่ถึกต้องให้ได้ไหลเท่าทีจะไหลได้เพื่อบ่ให้เสียใจภายหลังว่าแตกต่างจากที่ตนเองคิดไว้หรือเสียดายที่โบได้เกียมติตัวให้เพียงพอหลังจากไปหอดประเทศญี่ปุ่นแล้ว ในตัวจริงแล้วควรเห็นโนใดเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นก่อนอื่นถ้าค้นหาในอินเทอร์เน็ตจะเห็นปุ่มข้มือและวิดีโอแนะนําสำหรับคนต่างประเทศที่เหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งสร้างขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุน่นและหน่วยงานรัฐบาลควรหวบห้มข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นว้ บทเรียนที่สสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเส้นทางอาศีพการเฮดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องได้รับสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเงินไขต่างๆจะแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละสถานภาพก่อนอื่นควรกวดเบิงวาทานจะไปประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพใด สถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะมีวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิควีซ่าเฮดเวียกทักษะเฉพาะด้านหมายเลขหนึง่งวีซ่าเฮดเวียกด้านวิศวกรรมมนุษยศาสตร์และเวียกผัวพันต่างประเทศและวีซ่านักเรียนนักศึกษาเป็นหลักเนื่องจากรูปแบบการเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นและเส้นทางอาชีพจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถานภาพมาเบิ่งแต่ละสถานภาพอย่างละเอียดน้ากันก่อนอื่นแมนวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิค วีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคเมนการเฮียนรู้ทักษะและเทคนิคไปพร้อมกันกับการเฮดเวียซึ่งจะเป็นระบบการเฮียนรู้ทักษะของบริษัทญี่ปุน่นในขณะที่เฮดเวียอยู่บริษัทญี่ปุน่นชุดประสงค์แมนเพื่อนําเอาทักษะดังกล่าว ไปนำไส้อยู่ประเทศของตนหลังจากกลับเมืองประเทศแล้วและเป็นหนึ่งในการห่มมือสากลของประเทศญี่ปุน่นเป็นเวียกที่ต้องใส้ทักษะในคณน่งการต่างๆเซนกสิกรรมการประมงการก่อสร้างการผลิตอาหารากลจักและโลหะเป็นต้นวีซ่าเหตเวียกทักษะเฉพาะด้านหมายเลขหนึง่งแมนสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุน่นที่ถึกสร้างขึ้นใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษาปี2019น เป็นการเหดเวียกด้านอุตสาหกรรมที่ถือก,กำนหนดไว้อย่างจัดแจ้งเซนการเบิงเงย้งผู้สูงอายุและการทำความสะอาดอาคารซึ่งต้องมีความหูหรือประสบการณ์ในแต่ละแขน่งการเป็นเวียกที่ต้องการผู้ที่สามารถเ็ดเวียกและแสดงความสามารถของตนเองได้ทันทีต่อไปแมนวีซ่าการเหดเวียกด้านวิศวะกรรมมนุษยศาสตร์และเวียกผัวพันต่างประเทศ เป็นสถานภาพที่มีความสำนาญในการเหตุเวียกสูงโดยใส้ความหูทางด้านวิซาสะเพอที่ได้เหียนอยู่มหาวิทยาลัยต่างๆตัวอย่างเช่นวิศวกรเวียกเกี่ยวกับแผนการและการตลาดของบริษัทและเวียกที่ใส้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวันเช่นการแปลภาษาเป็นต้น สุดท้ายแมนวีซ่านักเรียนนักศึกษาตามกฎระเบียบแล้วสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นประเภทนี้บอสามารถเหตดเวียกได้ แต่ถ้าได้หับอนุญาตให้เหตุกิจกรรมอื่นนอกจากทีก่กำหนดไว้แมนสามารถเหตุเวียกพิเศษและฝึกงานได้โบกเกิน88ชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์ทั้งยังไรก็ตามสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศตามกฎหมายแมนหามเหตุเวียกเกิน88ชั่วโมงต่อหนึ่งอาทิตย์และผู้ที่ได้หับื้นการศึกษาก็อาจถือห้ามเหตุเวียกเช่นเดียวกันควรกวดคืนเกี่ยวกับสิ่งนี้ เนื่องจากเงื่อนไขาการห็บเวียดแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุน่นก่อนอื่นคขกวดคืนว่าจะไปประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพใดนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานภาพอื่นได้โดยเหตุตามขั้นตอนที่กำหนดไว้จะได้ประสบการจากการห็บเวียกอยู่ประเทศญี่ปุนน่นนนวใดนั้นต่อไปจะแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ เคยได้ยินคำว่า career path ที่เป็นคำศัพ์ผสมจากคำว่า career ที่หมายถึงอาชีพและ path ที่หมายถึงเส้นทางบอ career path หมายถึงเส้นทางที่แสดงถึงทักษะประสบการณ์และลำดับขั้นตอนที่จำเป็นในการก้าวไปสู่อาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้เคยคิดเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของตนเองบอเส้นว่า จะสร้างอาชีพแบบใดและจะก้าวไปสู่อนาคตแบบใดโดยใส่ประสบการณ์ที่ได้เีินหู้จากการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นสำหรับการสร้างอาชีพได้มีการอธิบายอย่างละเอียดในสื่อการสอนอีกลักสูตรหนึ่งสามารถเบิ่เพิ่มเติมได้นำลักสูตรดังกล่าว จะขอแนะนําเส้นทางอาชีพของจินพนิทที่เฮดเวียกในอุตสาหกรรมบํารุงหักษาและสอมแปงรถจินพนิ์เคยเฮดเวียกบํารุงหักษาและสอมแปงรถอยู่ประเทศกัมพูชาแต่เราได้มาประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้เทคนิคก,การบํารุงหักษาและสอมแปงรถและสะสมประสบการณ์อยู่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตเราอยากกลับเมืองประเทศกัมพูชาและมีหรงงานเป็นของตอนเองบทเรียนที่ส ลองมานึกภาพการเห็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้ำกันก่อนอื่นลองมานึกภาพน้ำกันเบงว่าจะเห็ดเวียกประเภทใดๆอยู่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเบงจากอัตราส่วนของแห่งงานจากต่างประเทศโดยแยกตามอุตสาหกรรมจะเห็นว่าธุรกิจการผลิตมีหลายที่สุดถึง2 7บเจส่วนห้อยห้องลงมาเมนธุรกิจการบริการมี16.3ส่วนห้อยและธุรกิจขายยุกขายหน่วยมี13.3สามาส่วนห้อยตามลำดำับ อีกด้านหนึ่งในปัจจุบันถึงแมนว่าจำนวนแรงงานจากต่างประเทศจะมีน้อยในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสวัสดิการการก่อสร้างกสิกรรมหรือป่าไม่แต่คาดว่าในอนาคตแรงงานจากต่างประเทศจะเหตุเวียกในด้านนี้หลายขึ้นลองมาเบังสภาพของหุ่นเอื้อยหุ่นอ้ที่เห็ุเวียกในประเทศญี่ปุน่นด้วยวีซ่าเหตุเวียกด้านวิศวกรรมมนุษย์ศาสตร์และเวียกผัวพันธุ์ต่างประเทศ กวดขึ้นและกล้าเกี่ยมเอกสารที่จะได้ใส่ในเวียกของมือนี่อย่างละเอียดแต่งกายให้เหียบห้อยและไปเหตเวียกกล่งเวลาถุกมือนอกจากนี้ควรใส่เวลาอยู่ในรถไฟให้เป็นประโยชน์เช่นอ่านบทเฮียนเพื่อสอบสิ่งเอาใบยั่งยืน ประชุมออนไลน์กับทีมงานเทคนิคอยู่ตัวเกียวเพื่อแจ้งข้อมูลกวดคืนสภาพความคืบหน้าและจุดที่เป็นปัญหาของเวีรงานเวลาพักเที่ยงแต่ละคนจะกินอาหารเที่ยงในรูปแบบต่างๆเช่นบางคนกินอาหารปิ่นตูอยู่ในบริษัทบางคนก็ออกไปกินอาหารอยู่ข้างนอก สืบต่อเหตุเวียกพัฒนาระบบลองผิดลองถึกซ้ำไปซ้ำม,มาหลายเทือจนเวียกสำเร็จอัพโหลดข้อมูลล่าสุดและเขียนรายงานใส่ในระบบติดต่อสื่อสารภายในบริษัททบทวนเวียกอยู่ห้องประชุมฟังการรายงานความคืบหน้า จากผู้หับผิดชอบเวียกพัฒนาภาคสนามที่ตนเองหับผิดชอบพร้อมทั้งกวดคืนความต้องการของลูกค้ากับสิ่งที่คิดไว้ว่ามียุดที่บอสอดคคงหรือบอเหตุเวียกต่างๆในบริษัทเซ็นตอบอีเมลเหตุบทรายงานประจำวันและอื่นๆหลังจากนั้นถ้าเวียกแล้วๆก็กลับมือเฮือน ระวางทางกลับเมื่อเหือนแว่ซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงแต่งอาหารแรงอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้เฮือนการเฮ็ดอาหารก็เม m นกิจกรรมยามว่างอันหนึง่งที่เป็นการพอนคลายที่ดี การเพิ่มทักษะของตนเองจะส่งผลตัวเงินเดือนอยู่เหอนควรใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เซ็นีหนังสือเพื่อสอบเสียงเอาไปยื่นยืนต่างๆสำหรับเวลาเหตุเวียกของแหงงานจากต่างประเทศส่วนหาายมีจำนวนมื้อเห็ุเวียกในหนึ่งอาทิตย์มีห5ามื้อขึ้นไปแต่บ่กเกิน6มือ้อ สวโมงเฮดเวียกเมน40สวโมงต่อหนึ่งอาทิตย์นอกจากนี้สุโมงเฮดเวียกลวงเวลาที่กำหนดไว้เมนหัสวโมงขึ้นไปแต่บบเกิน10สวโมงต่อหนึ่งอาทิตย์การเฮ็ดเวียกลวงเวลาจะถือคุ้มครองโดยข้อตกลงระวางผูชสแรง,งานและนายจ้างกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายเน่นสวโมงเฮดเวียกลวงเวลาหลายเกินไปหรือบริรับค่าจ้างในการเฮ็ดเวียกลวงเวลาบริษัทที่รับเขา่าเฮดเวียกจะถือลงโทษ นอกจากนี้ยังมีบอลให้คำปรึกษาอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่นะนั้นถ้ามีปัญหาหย่งก็ติดต่อหาบอลดังกล่าวได้เช่นกัน ส่วนค่าแ่งงานเสเตรอยแมเนเยกตามสถานภาพการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเซนเฮดเวียกด้วยวีซ่าฝึกงานด้านเทคนิคแมนหนึ่งแนห6 4ิ0สี่พันหนึ่งห้อยเยนเฮดเวียกด้วยวีซ่าเฮดเวียกทักษะเฉพาะด้านแมนหยยนึ่งนเก4 9 0 0ี่พันเก้าห้ยเยนเฮดเวียกด้วยวีซ่าเฮดเวียกด้านวิศวกรรมมนุษยศาสตร์และเวียกผัวพันต่างประเทศหรือวีซ่าเซียวซานสฉอาะด้านและวิศวกรรมแมนสาม่พันห้าห้อยเยน แต่ว่าค่าแรงงานจะแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละเขตและประเภทของเวียค่าแรงงานมี2แบบคือจำนวนเงินที่บริษัทใจ่ายให้เป็นเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้หับตัวจริงหลังจากที่บริษัทหักค่าเสจ่ใจต่างๆแล้ว โดยทั่วไปพนักง,งานอยู่ประเทศญี่ปุ่นจะได้หักเงินตัวจริงหลังจากที่บริษัทหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วโบนเมนจำนวนเงินที่บริษัทใจ่ายให้เป็นเงินเดือนซึ่งเป็น,นกลไกของบริษัทที่จะนำเอาเงินที่ถึกหักออกไปจ่ายโดยกลุ่มห้แก่องก่อนที่กำหนดจำนวนเงินที่ต้องหักออกประกอบมีภาษีที่ใจ่ายให้เมืองที่ตนอาศัยอยู่เงินประกันในเวลาเจ็บป่วยหรือได้หับบาดเจ็บนอกเวลาเหตุเวีย เงินประกันในเวลาที่บบมีเวียกเห็นเงินแบบนานเพื่อเก็บไว้เวลาที่บสามารถเห็ดเวียกได้หลังจากอยุหลายขึ้นและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่หักค่าอาหารเวลากินเข้าอยู่ห้องอาหารของบริษัทและค่าหอพักเป็นต้นซึ่งจะขึ้นกับแต่ละบริษัทบทเรียนที่4ลองมานึกภาพการดำรงชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้ากัน เป็นเน้อใดพราะจะนึกภาพเกี่ยวกับการเหตุวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นได้บ่ ต่อไปแมนทียูอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจึงมันเป็นจุดสําคัญในการดํารงชีวิตยอยู่ประเทศญี่ปุ่นต่อกับผู้ที่ได้บอเหิบเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหรือผู้ที่ยังบทันได้เวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นควรจือเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้ดีประเทศญี่ปุ่นยาวเตั้เหนือฮอดใต้ซึ่งสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหลายขึ้นกับแต่ละสถานที่ที่จะอยู่อาศัยนอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมีซีฤดูจึงเหตให้ฤดูฮ้อนและฤะดูหนาวมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันหลาย ได้ก็นา่าแปลกใจที่มีคนต่างประเทศอาศัยอยู่เป็นจำนวนหลายมาฟังประสบการณ์จากหุนเอื้อยหุนไอ้เกี่ยวกับการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้ำกันะดูหนาวอยู่ประเทศญี่ปุ่นหนาวบอช่างมืดเกียนท่านเบตหนามือโนฟุยว่ามโตซอามุยเบูหนาวว่าอุกิฟุเตน่าเกี่กันจิรุชิเมทายกันจิรุว่ามตชิกาง ตัวน้มือว่ามตัวชามการดำรงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับว่าเราจะอาศัยอยู่เขตตัวเมืองหรือตา่างแขวงข้อดีของเขตตัวเมืองแมนมีความสะดวกในการเดินทางและการซื้อเครือง เพราะว่าระบบการคมนมาคมสาธารณะได้หับการพัฒนาเป็นอย่างดีมีห้านอาหารต่างๆเปิดให้บริการจนหอดเดึกและข้อดีของต่างแขวงแมนสามารถดำรงชีวิตแบบผ่อนคลายสบายใจเพราะว่ามีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวและมีการติดต่อพัวพันกับคนบ้านใกล้เนเคียงเห็ดให้มีโอากาสได้หบความวเหลือทันทีเวลามีปัญหามาฟังประสบการณ์จากคนเอื้อยหุ่นอ้ายเกี่ยวกับการเหตุเวียกอยู่ประเทศญ,ญี่ปุ่นน้ำกันอีกทอหนึ่ง 一ーは、えー、っとなんかヘ業ビア・ユえー、っとまあ求人数はもう多いのでそれは就職就職する時はえー、っとちょっと簡単ではないですけどでもなんか選択肢の 豊富にあることだとだ思います仕事以外,以外は、えっと、なんかうん行楽施設場所はなんかもう多いので、えっとうんまあ、もちろん仕事モチベーションをなんかまあ高める。 もうそろそろ9年間住んでいますとなんか東京になんかまだ行ったことない場所は結構多いです毎週の週末にあの楽しいイベントとかあの祭りとかもよくよくあるんですね東京で住む場合はなんか生活は結構面白いだと思う 買いたいのもの、すぐ買えるし、行け、行きたいの,のところはすぐ行けます。いや、横浜だけど、なんか、仕事はあやせ。あやの、それは。それはちょっときついですね。なんかオフィスに来るのは、一時間半かかりますね。なんか私の国と。 なんか前の経験の別府もあの東京の生活とは全然違いますあのエストニアはすごくちっちゃい国で自然が多いです最初になんかあの東京に引っ越した時にそれはちょっと感じたんですなんか自然があんまりないとか高いんです <laughs> 高いとあとあ 毎日過ごすはすごく早いの感じがします前はあの茨城県に住んでた時はなんか結構毎日ゆっくりの感じしましてもちろん仕事の関係もあるんですけどでもすごく早いの毎日早い早いの感じがします、ね、みんなの優しさです いいところですよ。空気も、うん、いい、いいですか。もし、皆は、えっと、ま、街は。うるさい、うるさいは、こっち来てください。本当に、静かですよ。はい。駅。とか、バス、もう。こっちは、あまりいないから。 ยูเครียตัวเมืองส่วนหลายจะใช้ระบบการคมนาคมสาธารณะในการเดินทางไปเฮดเวียกโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะจ่ายค่าเดินทางให้พนักงานส่วนยูตางแขวงส่วนหลายจะเดินทางไปเฮดเวียดด้วยกันยางคิโรทีปและอื่นๆย้อนว่าบอนเฮดเวียกส่วนหลายค่อนข้างอยู่ใกล้เหือนนอกจากนี้ <c oughs> <c oughs> ทั้งเขตตัวเมืองและต่างแขวงส่วนหลายก็เป็นเขตที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตและห้านสะดวกซื้อหลวงหลายจึงมีความสะดวกในการซื้ออาหารแต่อีกด้านหนึ่งเกือบบ่มีห้าไขายเครื่องแคมทางที่สามารถซื้อวัตถุดิบมาปรุงแต่งอาหารในราคาถูกได้ง่ายเนื่องจากว่ามีหลายจุดที่ควรระมัดระวังในการดำรงชีวิตประจําวันจะขอแนะนําสิ่งที่จําเป็นลักลักษณ์ก่อนอื่นแมนวิธีทิมคีเนีย 41ชนห้อยของแรงงานจากต่างประเทศแม้ยังสับสนกับวิธีทิมขี้เหยื่ออยู่โดยพื้นฐานแล้วประเทศญี่ปุ่นจะแยกประเภทขี้เหยื่อออกเป็นขี้เหยื่อท่จุดได้ขี้เหยื่อท่จุดบบได้ขี้เหยื่อที่สามารถรีไซเคิลได้และอื่นๆโดยทั่วไปแล้ววั้นเก็บขี้เหยื่อจะแตกต่างกันขึ้นกับประเภทขี้เหยื่อ ตัวอย่างในเขตซิบุยะนครหลวงโตเกียววันเก็บข์คิเนื้อจะถือก,กำหนดไว้ว่าวันจันทร์เมนคิเนื้อรีไซเคิลที่สามารถนำมาใส้คืนใหม่ได้เซนทุกอย่างและแก้ววันอังคารที่สามของทุกๆเดือนแมนคิเนื้อที่จุดบบได้กฎระเบียบของการทิ้มคิเนือจะแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละเขตฉะนั้นถ้าได้ที่อยู่อาศัยแล้วควรกวดคืนให้ดีต่อไปเมนวิธีการอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ ในอพาร์ตเมนต์พวกเขาต้องพยายามหักษาความสะอาดตลอดเวลาและบส้สง้างความเดือดห้อนให้แก่บ้านใกล้เฮือนเคียงและเจ้าของเฮือนเซ็นทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่อาคารนอกจากห้องนอนของตนเองแล้วยังมีพื้นที่สำหรับใส่ร่มกันกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นโบ่เมนพื้นที่ของตนเองคนเดียวห้ามวางสิ่งของส่วนตัวไว้ตามระเบียงทางยางคันดและอื่นๆห้ามล้มกับมูเสียงดัง เพราะว่าการกระทําดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุที่เหตให้เกิดปัญหากับบ้านใกล้เนเคียงนอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เสียงดังเสน่นเหตงานเลี้ยงหรือลินดนตีหลายๆคนจนหดดึกดืนเพราะว่าฝ่าของอาพาร์ตเมนต์บางอาจจะเหตให้ผู้ที่อาศัยอยู่สั้นถึงสั้นลุมและทางขง้างได้ยินเสียงบนเซลต่อไปแม่นกจัลจร,จร คนยางต้องปฏิบัติตามไฟจราจรและกวดก่าความปลอดภัยจากด้านซ้ายและด้านขวาก่อนขามทางม้าลายห้ามขามทางอยู่บอนที่ห้ามขามเด็ดขาด กรณีรถที่บขันขี่อยู่เบื้องซ้ายของหนทางบอนที่มีป้ายหยุดต,ต้องได้หยุดและกวดกาความปลอดภัยทุกครัง้งอยู่ประเทศญี่ปุ่นมีระบบลงทะเบียนป้องกันการลักรถท,ที่บที่บังคับให้ผู้ขี่รถที่บต้องลงทะเบียนการลงทะเบียนนี้มีความสำคัญซึ่งจะหให้กรรมสิทธิ์จะแจ้งขึ้นใส้สำหรับซอกหารถที่บที่ถึกลักได้ไวขึ้นและทรงคืนรถที่บที่ถึกเมืองเก็บไปย้อนจอดทัวรที่บและอื่นๆ ควรระวังไว้ว่าในบางพื้นที่ของแต่ละแขวงยังมีการบังคับให้เข้าประกันภัยการสดเซยคาเสียหายของรถที่และข้อกำหนดก็แตกต่างกันขึ้นกับแต่ละเขตที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ถ้าเข้าประกันภัยการสดเซยความเสียหายของรถที่แบบสมัครใจก็จะอุ่นใจเพราะว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจะได้หับการสดเซยกรณีจะลงทะเบียนหรือเข้าประกันภัยให้สอบถามตัวแทนจำนายหลุทีบเซ็นห้านขายรถุทีบห้านค่าที่ขายสินค้าหลากหลายประเภทโฮมเซ็นเตอร์บริษัทประกันภัยการสดเซยความเสียหายบริษัทที่ช่วยเหลือด้านสวัสดิการตัวแทนจำนายประกันภัยและอื่นๆควรเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง อยู่ประเทศญี่ปุ่นคนว่าภาษาอังกฤษมีจำกัดส่วนหลายจะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนไปประเทศญี่ปุ่นและหลังจากไปประเทศญี่ปุ่นแล้วจะเหให้การดำรงชีวิตและการเห็ดเวียกดำเนินไปได้สะดวก โดยเฉพาะเม่นการสื่อสารกับคนญี่ปุ่นอยู่บริษัทและคนญี่ปุ่นอยู่บ้านใกล้เฮนเคียงนอกจากนั้นการไปเรียนยู่งเฮียนภาษาญี่ปุ่นของเขตที่ตนอาศัยอยู่หรือการนำใส้แอปและเว็บไซต์สำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะสามารถเต็ดให้ทักษะภาษาญี่ปุ่นดีขึ้นได้มาฟังประสบการณ์จากหุ e ่นเอื e ้อยหุ e ่นไอ้เกี่ยวกับการเห็ดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นน้ำกันความยุ่งยากที่เว้าภาษาญี่ปุ่นบบได้แม่นยัง あの日本に来たばっかりの時あの言葉が足りなくて表現したいものがなかなかできなかったのでもう結構困りました毎日単語とか漢字とかノートに変えてあの単語増やして日本人に会う時にあの ความมุม่ง,งข,ข่าวสารเหล่านี้จะให้ซองวางในการดำรงชีวิตและการเหตดเวียกอยู่ประเทศญี่ปุ่นลุดลงและยังช่วยให้ทานบรรลุเส้นทางอาซีพในอนาคตได้อีกด้วย มาลองพยายามในการสร้างเส้นทางอาซีพที่ดีอยู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างจริงจังน้ำกันเริ่มต้นโดยการโอบหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน่นทางอินเทอร์เน็ตหรือถามคนที่เคยไปเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นพร้อมทางลองนึกภาพการดำรงชีวิตและการเหตุเวียกอยู่ประเทศญี่ปุน่นก่อนไปประเทศญี่ปุน่น